พลงที่ได้ยินนะคะก็คือค้างคาวกินกล้วยนะคะจริงๆเพลงเนี้ยของขุนอินนะคะป้าชอบมากเลยบอกตรงๆตอนที่งานศพพ่อของป้าเองนะชาวบ้านเขาเปิดเพลงแบบเศร้าๆเงี้ยธรณีกันแสงป้าบอกกูไม่เอาพ่อก็ไม่ชอบพ่อไม่ชอบอะไรที่เศร้าๆพ่อให้เปิดก็เลยเราก็จะเปิดดิสโก้พี่ชายบอกมึงอย่าเลยมึงอย่าเลยเออไม่เป็นไรถ้าบอกว่ากูอย่าเนี่ยก็ได้โอเคนะคะไปค่ะไปนะคะวันนี้ป้าสายมากนะคะแต่ก็แบบว่าขอเป็นไฮโซแป๊บนะคะขอเป็นเซเลบแป๊บนึงก็ใส่เสื้อแบบหรูหราแป๊บนะคะขอแป๊บนึงนะคะคือเนี่ยนะคะป้าจะบอกนะคะว่าป้ามีโอกาสได้คุยกับสามีนะคะเรื่องที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยอ่ะค่ะเรื่องที่ว่าลงพันหนึ่งให้ 95% นะคะต่อเดือนอ่ะสามีบอกว่า 3% เธอก็อย่าไปเชื่อเขานะนี่มันคือมันนี่เกมนะคะคือเอาเงินเราอ่ะสร้างเกมขึ้นมาแล้วเอาเงินเราไปเล่นนะคะแล้วผู้เปิดเกมจะเป็นผู้ได้โอ้โหพอกูได้ยินเท่านั้นแหละแล้วที่เมืองนอกผิดกฎหมายค่ะนะคะผิดกฎหมายเลยนะคะมันนี่เกมอ่ะมันจะต้องเป็นแบบเอางี้กันแล้วกันคือคำว่าเกมมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแต่คนที่เป็นคนเปิดเกมเนี่ยจะเป็นผู้ได้รับเงินนะคะนะคะแล้วเราก็ที่เราหลงไปเขาบอกว่าแค่ 3% ต่อเดือนเธอก็อย่าไปเชื่อใครนะคะถึงบอกไว้พวกที่เมื่อวานคุณเคนโดเขาถามป้าว่ามีไหมที่สวีเดนป้าบอกไม่รู้อ่ะคงไม่กล้าชวนป้าหรอกเพราะว่าอะไรมะเดี๋ยวป้าประจานแหลกลานอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนเพิ่งกลับมาค่ะของป้ายังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวไปนะคะตอนนี้ 7:25 นะคะเพราะว่าวันนี้ป้าขับรถไปนะคะก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตคุณเคนโดกับคุณกมลพรนะคะเอาคลิปมาเปิดนิดนึงวันนี้ก็คือเอางี้ละป้ามาเตือนแล้วค่ะนะคะว่าอย่าเข้าไปใกล้นะคะมันนี่เกมอย่าเข้าไปใกล้เลยนะคะมันนี่เกมอย่าเข้าไปใกล้เลยนะคะเด็ดขาดออกให้ห่างที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้อย่าได้ไปร่วมเล่นกับมันอย่านะคะโอ้โหแบบพอเราฟังแล้วถ้าเกิดมันแน่จริงอ่ะมันนี่เกมมันเก่งจริงทำไมไม่ไปชวนเจ้าสวนเลยล่ะจะไม่ไปชวนเจ้าสวน CP เลยทำไมเจ้าสวน CP ยังค้าขายคล้ายๆโซห่วยยังให้คนเลี้ยงกงเลี้ยงไก่ซึ่งกำไรก็ประมาณ20-30% ประมาณ 20% น่ะประมาณเนี้ยถ้าเกิดแบบว่าหักลบกบหนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมเขายังทำอย่างนั้นอยู่อ่ะถ้ามันนี่เกมแน่จริงอ่ะทำไมพวกเจ้าสัวเขาไม่มาเปิดเองแล้วอย่างนึงนะคะชอบคุณเคนโดบอกว่าไฮโซขี้หูขี้ดากอ่ะก็ไม่รู้หรอกแต่สำหรับป้าคนภาคกลางนะแต่ป้าก็เข้าใจแต่เป็นคำตลกสำหรับป้านะป้าคิดว่าคนไทยบ้าความไม่เท่าเทียมกันคุณดูละครไทยสิคะวันนี้มาไม่นานนะเดี๋ยวป้าจะรีบไปแล้วนะคะนะคะคุณดูละครไทยโอ้โหชิงลักหักสวัสดิ์อยากจะเป็นเมียของท่านคุณพงคุณพระโน่นนี่นั่นอ่ะมันเกิดความทะเยอทะยานมันใส่ลงทุกวันคุณสังเกตไหมว่าละครไทยยิ่งดูยิ่งโง่ละครไทยอ่ะวางยาพวกเรานะคะป้าบอกไม่ใช่แค่การศึกษาไทยนะคะป้าบอกกับพวกคุณนะป้าเตือนนิดนึงนะคะคือป้าก็ไม่รู้จะพูดคำไหนนะคะบอกตรงๆนะคะป้าก็ไม่รู้จะพูดคำไหนให้แบบให้มันฟังแล้วคือป้าเป็นห่วงคุณไม่เห็นหรอคะป้าอยู่เมืองนอกตั้งนานไม่มีใครกล้ามาชวนให้ป้าเล่นอะไรหรอกเพราะมันรู้ว่าป้ารู้ทันนะคะกู้คำถามป้าเยอะแล้วป้าก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ป้าอยู่สิงคโปร์มาไม่มีแต่ว่ามันเงินกู้นี่แกผิดกฎหมายนะเนี่ยนอนตะแคงข้างเดียวเห็นไหมเนี่ยนอนข้างเนี้ยเห็นไหมไขมันไหลมารวมกันเชมึงนะคะทำให้ส่งหน้าไม่เท่ากันเดี๋ยวนี้เขามีที่รัดนะกูรัดไม่ได้กูนอนไม่ได้นะคะซื้อมาแล้ว นะคะคือป้ากำลังจะบอกพวกคุณนะคะว่านั่นคือแชร์ลูกโซ่นี่คือมันนี่เกมคือคนเปิดเกมเพื่อเอาเงินเราไปเล่นคนเปิดเกมจะเป็นผู้ชนะนะคะแล้วมันเป็นการเอาเปรียบคนอื่นที่เขาไม่รู้จักมันนี่เกมค่ะนะแต่ยังไงซะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วป้าก็ขอเป็นกำลังใจพวกเหยื่อนะคะ
คุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำอย่างเช่นคุณอยากได้ของเขา 40% สมมุติว่า e-money ให้มา95ใช่ไหมฮะ95คุณรับไป45คุณให้เขา50คุณจะกินเกือบครึ่งนะอีมะนาวนะเมื่อวานเห็นอีมะนาวนี่กูของขึ้นมากนะอีตอแหลเนี่ยนะกูของขึ้นมากถามว่าทำไมเพราะมันแอบด่าคนในรายการของคุณหนุ่มกัญชัยเอาทำไมแผลนกูเอียงไปอย่างเงี้ยในรายการคุณหนุ่มนะฮะคือกูก็ของขึ้นนะบอกว่าอีนั่นมันตายไปแล้วอีมะนาวซื่อๆสังคมมันโหดร้ายเฮ้ยสังคมมันโหดร้ายมึงต้องทำร้ายสังคมแบบนี้ด้วยตัวมึงมึงต้องสักทำร้ายสังคมกลับใช่ไหมฮะกูก็เป็นคนยากจนมาก่อนกูไม่เคยคิดอยากได้ของคนอื่นนี่กูนั่งพูดมา10ปีเนี่ยคนรู้จักกูเยอะแยะเนี่ยกูยังไม่ทำการค้าเลยนอกจากสิ่งที่มันดีจริงๆจะช่วยเขาอย่างหนังสือใบขับขี่เนี่ยเขาว่าทำอะไรอ่ะป้าป.4นะโว้ยสามารถสอบใบขับขี่ของสวีเดนได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทำให้ครอบครัวเขาเนี่ยทึ่งในตัวเราพอทึ่งในตัวเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากขอบคุณเขาอะก็เลยเอามาพูดต่อนะคะเดี๋ยวขอพูดไปแบบไวๆเลยถ้าปกติเนี่ย7นาทีแล้วขออนุญาตคุณเคนโดนะคะแล้วก็คุณกมลพรนะคะขออนุญาตเอาคลิปมาเปิดคลิปนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าป้าปื้มนะคะแต่คุณกับป้านะปื้มแต่พวกคนในสวีเดนมันจะดิ้นเอานะคะเพราะว่าก็มันมีดิ้นมาทีนึงแล้วตอนที่ป้านะนั่งอยู่ในซุปเปอร์คาร์ของป้าของสามีป้าถ้าบอกว่าของป้าเดี๋ยวแม่งของมึงเหรอเอาชื่อมาสิเอามาลงหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยของสามีป้านะคะแล้วก็ป้าก็เอากระเป๋าสะพายของป้านะยี่แบรนด์นึงน่ะมาลงคือเราทนความดูถูกของคนไทยด้วยกันที่ดูถูกนักต่อสู้เสื้อแดงสมัยก่อนนี้ไม่ได้แล้วรู้สึกหืออีพวกนี้มันต้องให้รู้ซะบ้างว่ากูนี่ก็เสื้อแดงอะตอนนั้นอะประมาณนั้นนะคะเลยก็เลยแบบว่าเราก็เลยทำคลิปลงหนังสือพิมพ์มติชนก็เอาไปลงนะดังเจ้าตอนนั้นแล้วก็มีอีกถ้าใครจำเซมิแทมอย่างได้เนี่ยโอ้โหคลิปนี้แม่งไม่ปาไป 5-6 ล้านวิวหรออย่างน้อยนะก็มีคุณครูอดัมแม็กเกเกอร์รู้จักเพราะแกมาทวิตเตอร์แกมาทวิตเตอร์ช่วยเราว่าเฮ้ยเขาจบแค่ป.4 นะเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาจบสูงแต่เขาพยายามจะทะเลาะกับมาร์คซักเคเบิร์ดทวงสิทธิ์ของตัวเองมัก why you close my facebook I let shirt I fight I freedom fighter I let shirt poor semi ทำยังคือเซมก็เหมือนไงทำก็เวลายังก็คือเด็กน้อยๆอ่ะติ๊งๆที่มันจะพูดว่าทำ I watch ยังไงในความรู้สึกของกูคำว่า watch นี่มันก็คือดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอ่านไม่ออกอ่ะถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคุณกมลพรสักนิดนึงนะคะที่มา 95% มนาปล่อยมา6หัวเคล50โดนแบบสวนคืนเรียนมาเสียสูงจบปริญญาเสียเปล่าเสียรู้สกอยอัปเกรดถูกต้องค่ะคุณพูดถูกต้องเลยนะคะสังคมไทยเป็นสังคมที่อยากได้สกอยเป็นเน็ตไอดอลนะยืมคำพูดของคนอื่นมานะยกสกอยเป็นเน็ตไอดอลก็เนี่ยไงเพราะว่ากูบอกแล้วว่ามันมีสาเหตุทุกอย่างเลยนะในสังคมไทยเนี่ยก็นะใครๆก็อยากจะเป็นผู้เด็ดโดดเด่นแล้วเสร็จแล้วก็มาตบทรัพย์ชาวบ้านเนี่ยนะโอ้ยรู้สึกว่าร้อนมากแต่ยังไงนะคะเราก็ต้องทำตัวสวยแป๊บนึงอยากจะเป็นเซเลบ ไม่ขอบคุณคุณเคนโดนะคะที่ยกย่องป้าเป็นเซเลบนะคะจริงๆป้าไม่ใช่เซเลบหรอกค่ะนะคะถ้าที่สวีเดนเนี่ยป้าเป็นคนที่เข้าเมืองตะหลิวแล้วหลิวตาตามนะคะออกนอกเรื่องแป๊บหนึ่งก็คือว่าอยู่ที่สวีเดนน่ะคือคนก็เท่าเทียมกันจริงๆก็ไม่สนใจอ่ะใครแต่งตัวสูงสวยก็ไม่สนใจนะแต่ที่ดูไบไม่ได้ที่บาดูไบนี่จะถือว่าเป็นเซเลบก็ว่าได้นะเพราะว่าเรามีโอกาสได้ไปได้มีโอกาสเข้าสังคมชั้นสูงนะตามสามีอ่ะเขาเรียกว่าหนบารมีสามีนะอย่างนั้นน่ะแล้วก็สามีเป็นคนที่ว่าเธอแต่งตัวน่ะจัดเต็มฉันจ่ายอันนี้
อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาฟังกันนิดนึงนะฮะแป๊บหนึ่งขออนุญาตแล้วนะคะคุณเคนโดและคุณกมลพรแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้เกียรติป้านะคะขอบคุณมากมากนะคะแล้วป้าชอบคุณกมลพรกับคุณเคนโดนะคะตั้งแต่เมจิกสกินนะคะกูว่าอีเหี้ยเมจิกสกินมันยืมคำกูไปพูดแง่เลยเพราะว่าป้าพูดใช้บ่อยว่าเมจิกแมคอัพคำว่าเมจิกคือการเล่นกลนะคะก็คือว่าเนี่ยหน้าป้าอย่างเงี้ยหน้าเหี้ยๆอย่างเงี้ยนะอยากจะสาวอยากจะสวยเหรอฮะเดี๋ยวเล่นกลให้ดูแต่งหน้าจัดเต็มป้าก็ไปเรียนมานะอ่ะเดี๋ยวป้าขออนุญาตนะคะนิดนึงนะคะคุณเคนโดนะคะคุณเคนโดนะคะคุณเคนโดอ่ะดูนิดนึงตรงนี้นะคะนิดนึงนะคะนะแล้วเราก็จะฟังเสียงกันนะโอเคป่ะเอาอ่ะเออฟังเสียงนะหรือจะยกให้ป้ายกขึ้นมาดูเลยโอ้ยรู้สึกเปิ่มอ่ะแต่คุณคิดดูนะป้าเปิ่มเนี่ยจะมีคนดิ้นอุ๊ยอีเพนน่ะมันรวยปอมเ น้งหรือว่าอีแก๊งตบทรัพย์ชาวบ้านมันพกกูรวยปอม คือกูถามจริงมึงใครรู้บ้างว่ากูรวยหรือกูจนอ่ะมีใครรู้บ้างอ่ะกูไม่เคยบอกใครว่ากูมีเงินกี่บาทอ่าใช่ไม่เคยเลยอ่ะฟังสวัสดีครับแฟนๆนะฮะที่อยู่ใน YouTube ของผมนะครับนะหาอะไรมาดันตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับคือไม่เคยไลฟ์ในช่วงเวลานี้เลยไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่บ้างหรือเปล่ามีไหมฮะใครอยู่บ้างไหมครับทักทายเข้ามาหน่อยแล้วก่อนเข้ารายการนะฮะทีเน้นประเด็นใหญ่ตอน5โมงเย็นทีเน้นช่อง16นะครับไม่เคยไลฟ์ช่วงเวลานี้เลยก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีใครอยู่หรือเปล่ามาละ2คนนะฮะหาอะไรมันตั้งให้มันใช้มือแล้วแหละไม่เป็นไรใช้มือนี่แหละให้เห็นหน้ากันชัดๆนะฮะ21คนแล้วเหรอมากันเร็วมากนี่ผมอยู่ในรายการนะครับทีเน้นประเด็นใหญ่นะฮะสวัสดีครับดีครับมาแล้วดูซิว่ามีคนเข้ามาในเวลาประมาณสักก่อน5โมงเย็นไม่ว่าปกติไม่เคยไลฟ์ช่วงนี้นะครับปกติเราเจอกัน3ทุ่มครึ่งวันนี้เราก็เจอ3ทุ่มครึ่งนะฮะจากอังกฤษก็มาแล้วนะฮะคุณนรินทร์รัตน์สวัสดีนะฮะจากสวีเดนก็มาครับโอ้คุณป้าวันเพ็ญจากสวีเดนนะฮะไปไหนอ่ะไลฟ์ใน YouTube ลองไลฟ์เล่นๆก็ไม่เคยไลฟ์เวลานี้เลยไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าปรากฏว่าคนก็เข้ามานะฮะนี่คุณกมลพรนะครับ Facebook ผมนะฮะ Kendoพจนสุนทร KENDO นะฮะแล้วก็พจนสุนทรแอดไปแล้วค่ะยังไม่ได้รับแอดเลยค่ะเทวดาเคนโดไปกดไลค์ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้มีอยู่กัน31คนแล้วนะฮะ31คนมาจากทั่วโลกเลย Hi from Australia ค่ะสวัสดีคุณเคนโดเมืองเลยสวัสดีนะฮะสวัสดีคุณเก๋ด้วยคุณนรินทร์รัตน์นะครับต้องว่าภาษาอีสานสิมันจะทั้งเลยมาจังไดมาจังไดสวัสดี2พิธีกรแวะมาให้กำลังใจนะขยี้ขาพวกมิจฉาชีพให้สุดไปเลยคุณป้าวันเพ็ญคุณป้าวันเพ็ญนี่เป็นเซเลบสวีเดนนะคุณนะใช่เอาใส่ตรงนี้ใช่ไหมใช่คุณจะได้แบบมันเข้ายังไงอ่ะอย่างนี้อ่ะเนี่ยคุณก็โยกมันขึ้นเดี๋ยวนะคุณป้าขออนุญาตนะคะรอแป๊บนึงแป๊บนึงนะเพราะว่าผมมีไมค์มันน่าจะแบบมันน่าจะดึกหน่อยนะใช่ใช่อันนี้ไงจะได้ง่ายขึ้น42คนแล้ว42คนแล้วเดี๋ยวจะได้ง่ายขึ้นสวัสดีนะฮะคุณเคนเดี๋ยวจะบอกคุณคนกมลพรนิดนะคะว่าเธอมังทะเอทางยุโรปเวลาจะช้ากับทางเมืองไทยนิดนึงนะคะก็คือตอนที่เมื่อวานที่ป้าฟังเนี่ยจะเป็นแค่5โมงเย็นของสวีเดนนะคะทางยุโรปเนี่ยจะช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 5-6 ชั่วโมงค่ะคือพวกคุณกลางคืนแล้วพวกเรายังกลางวันอยู่อะค่ะยังแบบว่ายังสว่างอยู่นะคะก็ฝากยังไงป้าก็ติดตามเพราะป้านี่นะใครเกียรติมิจฉาชีพเราคือเพื่อนกันนะคะใครเอาเปรียบสังคมพวกเราออกมาช่วยกระทืบเราคือเพื่อนกันนะคะไม่มีสีเสื้อนะคะไม่แบ่งแยกการเมืองนะคะคือเราอยู่ข้างเหยื่อแต่เหยื่อที่มันรู้อยู่แก่ใจว่านี่มันคือมันนี่เกมแต่มึงก็ยังก็บอกแล้วการศึกษาไทยไม่ได้ช่วยอะไรเลย นะรู้สึกเสียใจแต่ก็ยังไงก็ต้องสู้กันต่อไปเป็นกำลังใจให้กับเหยื่อทุกท่านนะคะคุณต้องออกมานะถึงยังไงคุณก็ไม่รอดคดีเพราะว่าคุณไปกินหัวสมมติว่าป้าไปรับของยายมณีมาไม่มีใครรู้จักยายมณีค่ะเขารู้จักอีวันเพนค่ะเขาเล่นเพราะว่าอีวันเพนมาชวนนะคะเพราะฉะนั้นอีวันเพนต้องรับผิดชอบนะคะใช่ไหมคะถูกไหมคะ
อีวันเพนต้องรับผิดชอบค่ะอีวันเพนต้องใช้เขานะคะเพราะอีวันเพนส่งเงินเข้าบัญชีเขาค่ะนะคะคุณแต่ยังไงคุณก็ต้องออกมาเป็นผู้เสียหายหนึ่งคนแต่ในขณะที่คุณก็ต้องเป็นผู้ต้องหาด้วยยังไงคุณหลบไม่ได้ยิ่งคุณหลบนะคนที่เขาเสียเงินน่ะเขาก็ต้องแจ้งจับคุณอยู่วันยังค่ำสู้คุณออกมาเป็นทั้งผู้เสียหายและก็เป็นผู้อะไรวะผู้ต้องหาด้วยนะคะยังไงคุณต้องรับตรงนี้ถ้าคุณลงไปเล่นในมันนี่เกมแล้วอย่าใกล้มันถ้าเกิดคุณเห็นมันนี่เกมเข้ามาอยู่ให้ห่างมันที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณอาจจะเดือดร้อนแล้วติดคดีมันมีบางคนที่ออกในรายการเนี่ยพี่น้องกันเองโอเคเขาไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่โดนเนี่ยเห็นไหมล่ะมันล่อเราก่อนให้เราได้ตังค์ก่อนเขาเรียกคำว่าเกม is it game ฮะ scam ไม่ this is scam มันนี่เกมนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวป้านี่อย่าว่าแต่ไอ้93 50เลยสามีป้าบอก 3% ต่อเดือนมันก็จะได้เข้าไปใกล้เชียวมันเชียนั่นคือ money game เพราะสามีป้าเป็นนักธุรกิจค่ะเป็นระดับมันสมองของบริษัทระดับโลกแม่งถ้ามันง่ายอย่างเงี้ยนะไอ้บริษัทระดับโลกอย่างเงี้ยมันลงไปหมดแล้วมันทำเองแล้วของเขายิ่งแบบเขาก็มีภาพบุกดาหลอกดารานะแต่เขาก็ไม่จ้างเยอะอย่างเงี้ยเขาจ้างตอนที่สันทนาการเล็กๆน้อยๆจ้างของฮอลลีวูดแต่เมืองไทยเนี่ยนะป้าบอกเลยว่าหูว่านะเอาอย่างงี้ก็ละกันพวกดาราอะไรเนี่ยที่มึงออกมาเชียร์เขาอะมึงออกมารับผิดชอบแล้วก็ออกมาแจ้งความด้วยถ้าไม่แจ้งความนะที่กูเห็นหนังหน้าไว้เนี่ยกูจะกลับมาด่ามึงทุกตัวเลยนะไอ้สื่อจังไรพวกนี้หลายๆตัวนี่ก็เหมือนกันนะโอ้โหมึงไม่เคยสืบมึงไม่เคยขอดูใบเสียภาษีเขาเลยเหรอฮะมึงไม่เคยสืบประวัติเลยเหรอพวกเหี้ยสงสารคือเนี่ยไงที่ป้าเคยพูดว่าเรื่องการศึกษาไทยเนี่ยแม่งต่างชาติไม่ยอมรับโอ้โหจะเป็นจะตายกันอู้หูแต่วันนี้ยอมรับกันหรือยังหึมันหลอกคนได้เป็นหมื่นๆคนเนี่ยหึวันนี้นะเหยื่อนะออกมาถึงมันจะเป็นบทเรียนถ้าคุณไม่ออกมาแล้วคุณมาตองตอแหลไปอีมะนาวตอแหลว่าเออฉันคือเหยื่ออีดอกทองมึงได้รายรับไปเท่าไหร่และอีที่มึงรวยขึ้นมาเนี่ยอย่างปุ๊บปั๊บเนี่ยหึมึงแจ้งที่มาที่ไปของเงินด้วยนะดีดอะไรเขาเรียกอะไรว่าที่ตรวจสอบเงินอะนะแล้วฝากคุณกมลพรกับคุณเคนโดนะคะคนพวกนี้ไม่สามารถเอาเงินจากออกมาจากไทยได้ค่ะนะคะเงินที่ออกมาจากในเมืองนอกนะคะโอเคขอถอนคำพูดบางประเทศอนุญาตแต่บางหลายประเทศในยุโรปหรือว่าในประเทศที่เจริญแล้วไม่อนุญาตให้เอาเงินเข้ามานะคะคุณรู้ไหมคะคุณเคนโดคุณกมลพรที่สวีเดนนะ1 ล้านโครนเสียภาษี 5% 5% ยังไม่พอนะมันยึดเงินไปเก็บตรงส่วนกลางนะคะก่อนแล้วก็คุณก็ต้องเอาหลักฐานเนี่ยทั้งหมดว่าเงินของคุณมีที่มาที่ไปเงินของคุณเป็นเงินสะอาดบริสุทธิ์เงินของคุณได้มาจากโบนัสการทำงานอะไรก็ช่างคุณจะต้องแจงให้หมดไม่หมดนะเขายึดไปแล้วนะยึดไปส่วนกลางแล้วนะยึดไปก่อนเลยนะเงินอะถ้าแจงไม่ได้ยึดหมดนะคะเขาถือว่าเงินดำเมืองไทยก็มีคดีฟอกเงินนะคะในเมืองนอกไม่อนุญาตให้ฟอกเงินค่ะนะคะอันนี้ก็ความรู้ที่ป้าได้มานิดๆหน่อยๆไอ้ป้าเองก็ไม่ได้รู้เยอะอะไรละค่ะก็จบป.4อย่างที่คุณว่านั่นแหละค่ะแต่ป้าบอกให้ทุกคนนะคะในเรียกว่าอะไรวะในสังคมน่ะช่วยกันเป็นกำลังใจเหยื่อแล้วก็สอนกันไปนะก็มีคนนึงอ่ะผัวทิ้งเลยอ่ะแล้วก็สงสารนะมีลูกมีเต้าผัวบอกให้เก็บของไปเลยออกจากบ้านไปเลยเพราะว่าเตือนแล้วก็ไม่ฟังเข้าไปเล่นในมันนี่เกมของเขาวันนี้อยากเป็นเซเลบคำว่าเฮ้ยยังงงว่าเซเลบมันคืออะไรอ่ะช่วยบอกป้าหน่อยได้ป่ะคุณเขียนเดาไม่ค่อยเข้าใจนะคะจริงๆเพราะว่าป้านะกลางวันเนี่ยไปเรียนหนังสือนะคะเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะนะคะไปเรียนหนังสือก็ขี่จักรยานนะขี่จักรยานนั่งๆๆๆขึ้นเนินขึ้นเขาลงห้วยนะ
แล้วก็บางนอกจากว่าวันไหนที่อย่างเงี้ยวันนี้ป้าตัดสินใจแล้วว่าจะขี่ขับรถไปไม่ใช่ขี่จักรยานนะคะก็ตัดสินใจว่าจะขับรถไปเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องประเทศในยุโรปเนี่ยมีการถอยเวลากลับไปถอยเวลากลับไป1ชั่วโมงเราต้องทำอะไรให้มันไวกว่าเดิม1ชั่วโมงป้าก็เผอิญนาฬิกาลืมวันเมื่อลืมเปิดมันลืมเปิดโทรศัพท์เพราะว่าไปปิดแล้วก็ชาร์จแบตอยากให้มันเต็มเร็วก็เลยลืมไปเลยกลายเป็นว่าไปตื่นมาสายทำให้ป้านี่ไม่มีโอกาสไลฟ์สดนะคะหรือโต้ตอบกับใครในตรงนี้ได้นะคะแต่ยังไงก็ปื้มอ่ะนะคะขอบคุณมากนะคะคุณเคนโดแล้วก็คุณกมลพรนะคะแล้วก็สื่อข่าวผู้สื่อข่าวทุกๆช่องนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาคลิปนี้ไปลงได้ป้า8นาทีนะคะขออนุญาตแล้วนะอีฟละถือว่าเอาไปเถอะป้า พูดเองเองค่ะนะคะอ่ะคุณจะได้ไปดูต่อที่ช่องคุณเคนโดทีวีโชว์นะคะป้ารู้จักเขาตอนที่เขาขยี้ขยำเมจิกสกินนะคะเขาเจออะไรมาเยอะมากนะคะไอ้เหี้ยพวกนี้มันมีเงินมันสามารถจ้างผู้โมเปิกมือปืนจ้างนักลงนักเลงจ้างใครก็ได้ที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรมีค่าแค่เศษตังค์เนี่ยไปข่มขู่เขาได้นะคะโอเคนะคะเอานะคะเอาเรื่องมิจฉาชีพนะคะพวกขนประชาธิปไตยหาแดกเนี่ยมีเยอะนะคะเอาอย่างอีจัญญาตะไลเป็นต้นนะคะอีนี่หามานานแล้วและอีหนิงเนี่ยกูรู้ดีนะแล้วก็แก๊งไฟเย็นนะก็คิดดูว่าคุณนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มันนี่เกมนะอันนี้เขาเรียกว่าสแกมหมายหรือเล่นเกมกับสมองหรือเล่นเกมกับความรู้สึกอะค่ะก็คือว่าแยมไฟเย็นเนี่ยเขาอยากได้นมปลอมหรือว่าซิลิโคนยัดนมอะค่ะนะคะแต่เขามาดราม่าว่าเขาเป็นซีสนะคะเป็นซีสนะคะแต่จริงไม่ได้เป็นซีสหรอกจะเอาขึ้นไหมไม่ต้องวันนี้ไม่ต้องนะเพราะวันนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษของป้าประมาณไม่ถึง20นาทีนะคะก็ถือว่ายังไงก็ได้มาแล้วนะคะมึงพูดไปเถอะนะไอ้พวกมิจฉาชีพกำลังดิ้นตอนนี้พี่มิจฉาชีพกำลังดิ้นนะไอ้ที่โหนประชาธิปไตยหาแดกกำลังดิ้นนะดิ้นไปมึงได้ดิ้นไปคนเขาจะได้รู้ความจริงสักทีนะว่าพวกมึงเนี่ยเปิดรับบริจาคโอ้ยดราม่าเสียฟันเย็นนะให้หนิงแจงอีหนิงก็แจงไม่ได้เงินเข้ามาจอดับตอนแรกมันก็รันขึ้นหน้าจอว่าใครให้เท่าไหร่นะจอดับตอน15,000ไอ้ตอน150,000ตอนนั้นคือเงินมันหลั่งไหลมาเต็มแบบมันเร็วมากไงเพราะคนไปเล่นกับความรู้สึกอะสแกมมายเขาอะเข้าใจคำว่าสแกมมายใช่ไหมคะเล่นเกมกับสมองความรู้สึกเขาอะตอนแยมก็เหมือนกันมันร้องห่มร้องไห้เรายังสงสารเลยหุ้ยพวกนี้แม่งเล่นละครเก่งว่ะไฟเย็นการละครจัญญาการละครหนิงการละครวันนี้ก็มีอิมานีการละครนะคะโอ้โหอิสเลบเห็บหมาด่าแม่งเลยไอ้ไฮโซขี้หูขี้ดากนะคนพวกนี้พอมีชื่อเสียงแล้วตบทรัพย์สังคมค่ะป้าบอกนะกูกล้าพูดนะคะ10กว่าปีที่ผ่านมาที่นั่งออกคลิปนะคะเสียงอันตรายมากนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเราสู้อยู่กับระบอบเผด็จการที่มันมีเงินมีอำนาจเนี่ยแต่ป้าไม่เคยไปเรียกร้องหรือขอเงินขอความช่วยเหลือจากใครแม้แต่บาทแม้แต่สลึงเคยขอความช่วยเหลือพี่อเนกตอนที่ลูกตกงานตอนที่สลิ่มไล่ล่ากับคุณลุงอาคมโอ้สองคนนี้เขาจัดเต็มเลยแต่ก็ไม่ได้ช่วยนะเพราะว่าเราเอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเป็นช็อตเอาเป็นช้อยที่2ที่3แล้วขออนุญาตช่วยเหลือตัวเองก่อนก็โดยการหางานแต่ในที่เลยไหมในที่สุดลูกของป้าก็เข้าไปทำงานที่คอนราดแล้วก็เป็นถึงเป็นซูเปอร์วิเซอร์และสุดตำแหน่งสุดท้ายก่อนท้องแล้วมาคลอดแม่หญิงสเตล่านี่ก็คือผู้จัดการนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาแล้วจริงๆนะคะวันนี้ก็แล้วก็ขอบคุณคุณทุกๆคนในสังคมนะคะที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะคะคุณอย่าปล่อยให้คนอย่าปล่อยให้คนที่อ่อนแอทางความคิดเนี่ยคุณรู้ไหมคะป้าก็ไม่รู้หรอกว่าคนไทยถูกสอนมาแบบไหนป้าไม่โทษพ่อแม่เขานะ
ป้าโทษระบบการศึกษาป้าโทษระบบการศึกษาที่ป้าเคยพูดว่าสอบเฮี้ยอะไรไม่ได้อ่ะมึงสอบเอ็นนี่ไอ้ไม่เป็นอ่ะมีรับที่กักตากค่ะไปเป็นครูก็คือวิทยาลัยครูหรือราชภัฏลูกกูเองก็ลูกกูก็สอบไม่ติดเหมือนกันนะสอบไม่ติดสักที่เลยพยายามโอ้โหพยายามจริงๆนะอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวมานะคะครูค่ะตีสนิทค่ะตีซีนะคะกับเด็กๆนะคะกับนักศึกษาค่ะแล้วก็พาไปสะบึมอึมกึมกันนะคะเดี๋ยวข่าวกำลังไล่ๆมานะคะต้องเอาค่ะอย่าให้มีที่ยืนในสังคมนะคะนะคะเพราะว่ากูไม่รู้จะพูดยังไงบางครั้งอยู่ในสังคมที่เอานะคะเอาที่พวกมึงคิดแล้วสบายใจแต่ที่แน่ๆนะคะพวกมึงนะคะแก๊งไฟเย็นนะกับแยมเนี่ยแยมนี่ดอกทองขนาดไหนอะดูดิดอกทองขนาดไหนอีดอกทองเนี่ยหนีหนีผัวมาตามไอ้ช่อมาพอได้มาอยู่ยุโรปหน่อยสลัดควยเก่าทันทีเลยปริ้งสลัดไอ้ช่อสมน้ำหน้าไอ้ช่อไอ้เหี้ยเป็นไงล่ะมึงอ่ะเป็นไงล่ะแยมน่ะมึงเห็นชาติสัญชาติมันหรือยังอย่านะกูรู้เยอะพูดตรงๆแต่กูไม่อยากจะพูดไอ้พวกที่มาใส่เอางี้ที่มึงพูดว่าเลี้ยงลูกได้ดีเนาะก็คืออีหนิงใช่ป่ะเลี้ยงลูกมาจนลูกมันกรีดแขนตั้งแต่เนี่ยถึงโคนแขนนี่ใช่ป่ะแล้วก็ดราม่ามีลูกมีหลานก็เอาหลานมาบอกว่าหลานเป็นลูกครึ่งไม่มีตังค์นะเอามาดราม่ากับคนเสื้อแดงโอ้โหเฉพาะพี่เจนรายเดียวนะเดือนละ 20,000 น่ะมึงคิดดูอ่ะเดือนละนะส่งมาตั้ง2ปีกว่าถ้าพี่เจนไม่ตายไม่หลุดจากปากอีหนิงหรอกเพราะพี่เจนเขาก็ไม่อยากจะแบบเป็นเทพเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่หยอกแล้วก็ให้เขาให้อย่างเดียวแล้วเขารวยดูอีหนิงสินะอีหนิงหรืออีปานะอีปาเยอรมันหรืออีพันทิพย์ใช่นะไม่อยากจะพูดนั่นนะเยอะทั้งพวกมึงน่ะกูบอกนะทำตัวเป็นมิจฉาชีพเนี่ยคือแก๊งไฟเย็นนะอียันยาจันไลนะอีเละจันยาจันไลนะกูมีหลักฐานด้วยนะจะบอกให้นะใส่ร้ายใครให้มีหลักฐานนะกูมีโจทย์ด้วยจะบอกให้ที่อีจันยาจันไหลพาคนนั้นคนนี้ไปขอแล้วก็ขอให้ตัวเองอุ้ยเงินไม่พอใช้ขอทั้ง 2-3 แสนแล้วเรื่องเดี๋ยวกูจะกลับมาด่าใหม่พอเพราะว่าอะไรรู้ไหมอีดอกทองนี่นะเอ้ยเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยไม่รู้จะทนไหวหรือเปล่าจะขอเงินค่าฮีตเตอร์อีดอกทองไปทำงานนะอีพวกเนี้ยมันเล่นสแกมมายกับคนเสื้อแดงนะสแกมมายเมื่อกี้กูพูดถึงสแกมมันนี่มันนี่เกมแต่อีเฮียเนี่ยเกมทางสมองเล่นกับเขานะอีสัตว์ใช่เป็นพูดจ้าเป็นใครที่หาแดกกับเสื้อแดงมึงเตรียมตัวนะเพราะว่าคนที่เขาเสียเงินเขารู้หมดแล้วนะพอเขารู้หมดนั่นแหละมันจะมาแฉก็เหมือนอีแชยแม่มณีนี่แหละมึงมันออกมาทั้งนั้นแหละถึงเวลาน่ะจะบอกให้ตอนแรกก็ไม่กล้าออกมากันตอนนี้ก็ออกมากันแล้วออกกันมานะคะเหยื่อของแชร์ทุกแชร์เลยออกมานะแล้วยังมีไอ้นี่นะฟอเรสต์3D กูกำลังตามดูอยู่นะไอ้พวกเคียพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตบ๊ายบายนะคะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะทั้งหมด38ท่านนะคะเพราะว่าช่องนี้คนมันดูน้อยและอย่างหนึ่งเวลาเราไปตรงกับเวลาของข่าวนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะป้านี่เป็นคนที่แบบขอให้กูได้พูดนะนั่งคุยกับเพื่อน2คนตัดกูก็คุยนะโอเคนะคะอย่าไปเอ่ยชื่อมันอยากดังไอ้พวกเนี้ยเราเดาๆดูเลยนะอ้าวใครกระทืบ โดนฝ่าตีนแอดมินก็ตีนักหนักนะคะแหมแบบเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าป้ามีความฝันความหวังของป้านะคะที่จะสร้างชื่อให้ทุกคนได้รับรู้นะคะว่าอายุ50กว่า53อย่างป้าถึงจะจบวิทยาลัยอายุ70มันก็เรื่องของกูแต่กูจะทำให้ได้ป้าก็เลยว่าวันจริงอะป้าหยุดเรียนก็ได้เพราะเมื่อวานมันหยุดใช่ป่ะวันนี้ก็หยุดก็ได้คือเวลาหยุดแล้วมันติดพันอะแต่ไม่ได้ในเมื่อเรามีความฝันความหวังว่าเราจะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้เราต้องจบให้ได้นะคะถึงกูจะเรียนนิเทศก็เหลืองกูนั่นแหละค่ะป้าก็ต้องให้แน่นเรื่องการอ่านเขียนนะคะถ้าเราอ่านเขียนไม่ได้อ่านโจทย์ไม่ได้พูดสื่อสารกับคนไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้นะคะตัวอย่างที่ดีถึงเขาไม่ใช่จะไม่ใช่เพื่อนป้านะไม่ใช่เพื่อนป้านะอ้ําเลือกที่จะคบกับพวก18มงกุฎ
อย่างอีแยมอย่างอวงไฟเย็นนะแล้วอย่างกับอาจารย์จรัญที่เปิดซ่องบอดี้ถูกบอดี้นะอันนี้เราไม่ว่ากันแต่สิ่งดีๆของอ้ําคืออ้ําสามารถทำให้คนที่ลี้ภัยทางการเมืองมีหน้ามีตาทางสังคมก็คืออ้ําสามารถจบมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสแถมได้เกียรตินิยมนะฮะตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ป้ายอมรับเขาแล้วก็มีหลายๆคนอย่างเพื่อนป้าก็จบง่อยๆมาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนม.3ก็สามารถมาจบมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ได้แล้วก็มีน้องแชมป์นะคะน้องแชมป์ที่เป็นสาวสองอ่ะนะคะก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกับป้านี่แหละนะคะป้าไม่เอาค่าโฆษณานะขี้เกียจเอาอย่าว่ากูหญิงเลยขี้เกียจเอาก็สามารถจบรู้สึกว่าเขาเรียน4มหาวิทยาลัยนะ2ใบเนี่ยเขาได้เกียรตินิยมอ่ะน่ะคิดดูก็แล้วกันแล้วป้าก็จะทำให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเฮ้ยแก่ขนาดกูก็ไปเรียนหนังสือได้นะคะแล้วยิ่งเรียนนะคะสมองมันยิ่งได้ทำงานน่ะคุณเข้าใจไหมคะว่าสมองมันได้คิดได้ทำงานแล้วต้องแบบว่าพอเวลาครูอ่านให้เราฟังหรือว่าเราต้องอ่านเราก็ต้องได้คิดว่าเราจะต้องโต้ตอบกันยังไงเพราะว่าสักพักนึงมันจะต้องมีคำถามเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้สมองเนี่ยจดจ่อกับสิ่งที่เราอ่านเพื่อรองรับคำถามที่ครูกำลังจะถามในอนาคตตอนที่ครูเขาพูดจบมันทำให้ป้าเนี่ยสมองยิ่งทำงานได้โอ้โหแบบคล่องแคล่วว่องไวอู้โน่นนี่นั่นสารพัดเลยนะคะเน่มึงนะไอ้พวกเหี้ยนะไอ้พวกลี้ภัยกระจอกอย่างไอ้แก๊งไฟเย็นนะตั้งใจเรียนพวกมึงยังเด็กอยู่ตั้งใจเรียนลูกกูเน่ใกล้จะจบแล้วใกล้จบแล้วนะคะก็คือจบนี่หมายถึงว่าจบแล้วก็ไปเรียนต่ออีก3ขั้นนะคะแล้วถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยนะถึงจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่เขาต้องการนะคะก็ตอนเข้าวิทยาลัยมันก็คงจะสถานมันก็คงคล้ายๆกันน่ะคณะยากๆกูคงไม่เรียนวิศวะไฟฟ้าหรอกจำไว้นะเข้าวิทยาลัยอ่ะอย่างเก่งก็ อาจจะเรียนนิเทศก็ได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็นะแล้วก็จะเป็นอาจจะเป็นพิธีกรรุ่นใหญ่ของสวีเดนก็ได้นะเพราะว่าอะไรน่ะสวีเดนเขาไม่นับถือเขาเรียกว่าอะไรเขาให้เกียรติคนที่อุ้ยมีเรื่องคุยเยอะแยะเลยคุยกับครูไว้ด้วยนะโทรให้เรียน300ชั่วโมงอ่ะฉันน่ะนะอุ้ยตายแล้วเวลาเลย ฉันไม่สามารถเรียน300ชั่วโมงได้ฉันขอเป็น600ชั่วโมงได้ไหมคือฉันขอเรียนเพิ่มน่ะถ้าเธอให้ฉันออกนะฉันจะเดินดำเนินเรื่องทั้งหมดบนศาลฉันจะฟ้องศาลเพราะฉันบอกล่วงหน้าแล้วว่าฉันไม่ได้เรียนที่มาลองเมืองไทยภาษาไทยก็ฉันเขียนไม่ได้จริงๆค่ะนี่เหรอเกียรติยศเกียรติกอเอียดอกเกียรติกอรอเอียดอกเกียรติกอรอรอเอียดอกเกียรติกูไม่แยกไม่ออกค่ะมาก่อนนี้เดี๋ยวนี้ก็พอแยกออกเล็กน้อยนะคะบุญมากก็ช่างต่อปากต่อคำนะคะสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายโดนใครวะโดนละอันนี้กูไม่เกี่ยวกูถือว่าเราให้กุญแจเขาเราต้องให้สิทธิ์เขานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ